จากสายพันธุ์ของโควิด19ยังอยู่กับเรื่องของโควิด19ค่ะไปดูเรื่องของยารักษากันบ้างค่ะคือที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขามีการออกประกาศค่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลที่มีการประกาศบอกว่าจะแจกยาฟาวิพิราเวียความจริงแล้วไม่สามารถทำได้รวมถึงประชาชนเองก็ไม่สามารถไปรับยาได้เพราะว่ายาตัวนี้จะต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นค่ะตามที่มีข้อมูลว่ามีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนรับยาฟาวิพิราเวียฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้ล่าสุดค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่านบอกนะคะว่าการใช้ยาฟาวิพิราเวียต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายของผู้ใช้ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางประกอบเขาดำเนินการโฆษณาแจกยาฟาวิพิราเวียผ่านทางเว็บไซต์จริงค่ะโดยมีการระบุให้รับบริการสแกน QR code ส่งประวัติให้กับโรงพยาบาลก็สามารถรับยาฟาวิพิราเวียได้ภายใน48ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเมื่อมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็ยังไปเจอด้วยนะคะว่าการโฆษณาไม่ได้ขออนุมัติจากกรมค่ะรวมทั้งมีโฆษณาอื่นๆของโรงพยาบาลที่เข้าข่ายโอ้อวดเกินจริงด้วยจึงต้องมีหนังสือคำสั่งให้ระงับการโฆษณาทันทีค่ะและเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานโฆษณาหรือว่าประกาศโดยไม่ได้ขออนุมัติโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณาค่ะรวมทั้งการโฆษณาหรือว่าประกาศเข้าขายเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติยาซึ่งไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาขายยาฟาวิพิราเวียได้อีกด้วยแต่ว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีการโฆษณาว่าจะแจกฟรีนะคะคุณหมอทเรศเนี่ยท่านยืนยันด้วยนะคะว่ายาฟาวิพิราเวียถือว่าเป็นยาสำคัญค่ะที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยทุกรายค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่ามีการเพียงแค่เล็กน้อยไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการรักษาโรคที่รุนแรงก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัสเพราะว่าสามารถหายเองได้ซึ่งยาฟาวิพิราเวียจัดเป็นยาควบคุมพิเศษการจะจ่ายให้กับผู้ป่วยแต่ละคนนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นค่ะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีการถอดรหัสพันธุกรรมในสายพันธุ์เดลต้านะครับพบกว่า100สายพันธุ์นี้อันนี้อาจจะใช้คำผิดผมต้องขออภัยด้วยก็คือเป็นสายพันธุ์ลูกนะฮะก็ของสายพันธุ์เดิมนะครับพบกว่า100ชนิดนะฮะก็ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวไวรัสนั่นเองครับส่วนเรื่องของยาฟาวิพิราเวียนะครับอย่างที่คุณธิดารัตน์รายงานไปนะครับว่าคือทางกรมเองเขาไปเจอว่ามีโรงพยาบาลบางแห่งที่มีการลักษณะเชิญชวนว่าถ้าหากว่าป่วยโควิด19สามารถสแกน QR โค้ดแล้วมารับยาได้ฟรีที่โรงพยาบาลจริงๆมันมีความกังวลไปมากกว่านั้นนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วลองกดค้นหายารักษาโควิด19หรือพิมพ์ว่าซื้อฟาวิพิราเวียจะเห็นว่ามีการขายยาลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยาฟาวิพิราเวียจริงหรือไม่เพราะปัจจุบันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันครับว่ายาฟาวิพิราเวียจะยังคงจะต้องมีการให้ดุลพินิจของแพทย์พิจารณาสั่งยาเท่านั้นและจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยที่มีข้อมูลที่แชร์กันบนโลกออนไลน์อาจจะต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับแม้ว่าจะป่วยโควิด19ก็ตามอาจจะต้องอย่าหลงเชื่อข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ายาที่ซื้อมานั้นอาจจะไม่ใช่ฟาวิพิราเวียของจริงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ายาฟาวิพิราเวียจะไม่มีขายในโลกออนไลน์อย่างแน่นอนเน้นย้ำนะคะว่าถ้าหากใครมีการเสนอขายเสนอราคาห้ามซื้อโดยเด็ดขาดค่ะครับรวมถึงอาจจะไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องได้รับใบสั่งจากแพทย์นั่นเองนะครับ